สวัสดีครับพบกับ Tech Ranger นะครับวันนี้นะครับร้านเติมเกมเจ้าเก่า Nami เติมเกมนะครับตอนนี้ Evolution เป็นเว็บ Nami Store เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปที่หน้าเว็บ Nami Store นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับเข้าไปที่หน้าเว็บปุ๊บเนี่ยรีบสมัครสมาชิกก่อนเลยนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับซึ่งสมัครสมาชิกเว็บตอนนี้นะครับก็ได้รับสิทธิพิเศษซึ่งตอนนี้นะครับนี่เข้าไปที่หน้าเว็บสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็กรอกโค้ด TKXNM01 นะครับก็รับพอยต์ฟรีไปเลย7พอยต์บนเว็บนะครับซึ่งเรทเนี่ย1พอยต์เท่ากับ1บาทอันนี้ก็คือรับฟรีไปเลย7บาทนะครับซึ่งโค้ดนี้ TKXNM01 นะครับตามรูปนี้เนี่ยก็ยังใช้เป็นส่วนลด 10% นะในการเติมเกมใช้ได้อยู่นะนะครับซึ่งเอาไปกรอกบนเว็บก็ได้ไปอีก7พอยต์นะครับซึ่ง7พอยต์เนี่ยจะเอาไว้ซื้อของบนเว็บก็ได้นะหรือจะเอาไปลุ้นก็ได้นะครับนี่เขาก็มีให้ลุ้นนะนี่ครับตรงนี้นะครับ TKXNM01 นะครับ99พอยต์10รางวัลนะก็คือเอา7พอยต์ไปลุ้นแรก99พอยต์หรือจะเก็บเอาไว้ก็ได้ยังไงก็ได้นะเพราะว่าบนเว็บนะครับก็มีนี่มีสินค้านะครับมีอะไรต่างๆตอนนี้กำลังอัปเดตอยู่เต็มไปหมดเลยนะเป็นเว็บครบวงจรแล้วนะครับก็รับเติมเกมนะครับซื้อขาย ID บริการต่างๆครับตอนนี้ผู้ใช้เนี่ยเพิ่งเริ่มต้นนะเดี๋ยวบอกเลยนะครับว่ามันจะพุ่งเป็นหลักพันอย่างรวดเร็วแน่นอนนะครับนี่มีกล่องสุ่ม ID นะครับตอนนี้เว็บอยู่ในช่วงพัฒนาเดี๋ยวบอกเลยนะครับว่ามีสินค้าต่างๆครับมีการอัปเดตต่างๆมาให้ลูกค้าเยอะแยะมากมายอย่างแน่นอนนะครับซึ่งมีตรงนี้ด้วยนะ VIP card Lucky Box นะครับก็ไปลุ้นนะมันก็จะมีรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวไปสอบถามกันที่หน้าเพจก็ได้นะแต่ว่ามีลุ้นนะครับรับส่วนลดเนี่ยถึง 11.5% เลยนะเบื้องต้นนะไปติดต่อสอบถามนะครับได้ที่ตรงนี้นะครับกดไปได้เลยที่หน้าเว็บนะ ID มีปัญหาติดต่อเพจนะครับซึ่งก็ยังเป็นเพจเดิมนะNami เติมเกมนั่นเองนะครับอันนี้ต้องรีบไปดูเลยนะเพราะว่ามีกิจกรรมบนเพจเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายติดต่อสอบถามข้อมูลครับก็ไปได้ที่บนเพจได้เหมือนเดิมนะซึ่งก็เข้าได้ที่ทางหน้าเว็บนะครับ Nami Store เดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้นะแล้วก็อย่าลืมนะโค้ดส่วนลดอันนี้นะครับ TKXSM01 ครับก็ยังใช้เป็นส่วนลดเติมเกมได้อยู่นะซึ่งตอนนี้นะครับเดี๋ยวตัวเกมก็จะมีการเพิ่มเรท Ranger แล้วก็เกียร์ยังใช้ส่วนลดอันนี้ไว้เติมเกมก่อนก็ได้นะครับแล้วก็รีบเข้าไปสมัครสมาชิกที่เว็บกันนะเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับโอเควันนี้เดี๋ยวมารีวิวริมารุไฮเปอร์แม็กกันนะครับซึ่งคลิปเมื่อวานเดียโบตัวเกมแอบปรับบัฟไปเรียบร้อยทำคลิปให้ดูไปแล้วนะเบื้องต้นครับเดียโบใช้งานดีขึ้นค่อนข้างจะเยอะมากไปดูคลิปเมื่อวานแล้วกันนะว่ามันดีขึ้นขนาดไหนนะครับส่วนริมารุก็เช่นเดียวกันนะครับได้รับการแอบปรับบัฟเรียบร้อยเหมือนเดียโบนะครับก็คือไม่ผ่านโต๊ะประชุมนะในเรื่องของการปรับสกิลไม่มีนะครับเพราะว่าไม่ผ่านนะครับเขาก็ไปปรับข้อมูลเชิงลึกนะครับซึ่งริมารุเนี่ยการปรับก็1จะตีหนักขึ้นค่อนข้างจะตีหนักขึ้นนะส่วนแม่นยำสกิลเนี่ยอันนี้นิดหนึ่งนะครับด้วยความที่ว่าตัวมันเป็นน้ำผมเสียดายตรงนี้แหละคือเขาต้องการอิงให้เหมือนอนิเมะนะก็เลยเป็นธาตุน้ำนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันไม่ใช่ว่ามันจะแบบไม้ไปตลอดมันก็ไม่ได้นะมันก็ต้องเป็นน้ำออกมาบ้างครับพอเป็นน้ำปุ๊บเนี่ยการคาดหวังทำดาเมจไฟในเกมใช้กันไม่เยอะเต็มที่เจอบากิน่าจะช่วยจัดการได้ไหมเดี๋ยวทดสอบให้ดูครับแล้วก็น้ำเจอน้ำน้ำเจอแสงน้ำเจอมืดถ้าเกิดช่วยจัดการได้เฮ้ยอันนี้ก็โอเคแต่ผมมองว่าถ้ามันเป็นไม้ปุ๊บซึ่งเป็นธาตุ OP นะธาตุปกติเนี่ยมันจะเจ๋งแล้วก็เห็นชัดเจนมากกว่านี้แต่พอเป็นน้ำปุ๊บเนี่ยอาจจะแบบว่าเห็นไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับส่วนความสามารถไฮเปอร์เพิ่มได้ 1,000 อันนี้ก็เหมือนเดียโบเมื่อวานเลยนะครับปรับเรทเพิ่มขึ้นนะก็น่าจะอยู่ในช่วงที่ติดนะครับเพิ่มได้ 1,000 ยิกๆรัวๆแดงทั้งกระดานนะครับอันนี้น่าจะได้อยู่เหมือนกันนะส่วนความเปราะบางผมใช้คำว่าแทบจะเหมือนเดิมอย่างที่บอกว่าอย่าได้คาดหวังนะว่าจะเป็นเหมือนเลมเหมือนเอมิเลียนะครับก็อันนี้ต้องพึ่งเกียร์นะครับพึ่งเรนเจอร์ตัวรอบข้างนะครับแต่ว่าตอนที่ผมรีวิว9ดาวแม็กเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันเก่งมากจริงๆเพียงแต่ว่าการทำเป็น9ดาวแม็กแล้วก็ใส่เกียร์แน่นๆโหดๆเนี่ยมันมีตัวดีกว่านี้อ่ะผมใช้คำนี้แล้วกันว่ามันมีตัวดีกว่านี้แต่ริมารุก็โหดอยู่เหมือนกันนะบนท็อปต้องนานมีคนใช้อยู่นะครับค่อนข้างจะโหดอยู่แต่ว่าผมใช้คำว่ามีตัวโหดมากกว่านี้ฉะนั้นเนี่ยมันก็ใช้ดีอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูว่าปรับบัฟแล้วจะดีขึ้นสักแค่ไหนนะครับในส่วนของสเตตัสนะครับริมารุเป็นไหวพริบน้ำนะครับมีพลังเวทโจมตีไฮเปอร์แม็กเนี่ยอยู่ที่ล้าน7ถือว่าสูงนะพลังชีวิต5ล้าน4ก็พอได้นะครับตำแหน่งยืนโอเคนะจุด350นะครับก็อยู่ตรงกลางๆนะครับ
ถือว่าเลยมาตรฐานมานิดนึงนะเพราะว่ามาตรฐานเนี่ยผมให้เป็นประมาณ300จุดนะครับอันนี้ยืนไกลมานิดนึงนะความเร็วในการเคลื่อนที่ก็ไม่ได้ช้าจนน่าเกลียดแต่ก็ไม่ได้ไวนะครับก้ำกึ่งนะความเร็วในการโจมตีก็ใช้ได้เลยนะครับคูลดาวน์เรนเจอร์ปกติอัลตร้า9ไฮเปอร์13แม็กหันครึ่งครับราคาถือว่าใช้น้อยนะถือว่าโอเคหน่อยยังมีข้อดีนะราคาใช้น้อยแล้วก็อยู่ในเดือนนี้นะครับบัฟรถแรกด้วยก็จะใช้แรกไม่เยอะเลยนะครับสกิลหนึ่งครับดาเมจ30เท่าทะลุมาตราแล้วก็ลดลบคือตรงนี้เนี่ยควรจะมีเกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนแต่ ID 2ผมไม่มีนะเป็นตีธรรมดา2ครั้งนะครับอันนี้ก็ถ้ามีเกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนเนี่ยอย่างน้อยลดหลบนะครับตีโดนไปธาตุอะไรก็ได้ติดลดหลบปุ๊บเนี่ยทำให้กลุ่มแตกได้ถือว่าใช้ประโยชน์ได้นะถ้าเกิดแบบไม่เน้นดาเมจนะครับอย่างน้อยลดหลบเนี่ยผมว่าโอเคนะสกิลกว้าง330จุดข้าม2นะครับถือว่ามีข้ามลึกๆไปอยู่เหมือนกันนะคูลดาวน์สกิล8วิฉะนั้นเนี่ยสกิลเนี้ยถ้ามีเกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนผมว่าหวังผลได้นะแต่ก็ต้องไปพึ่งตัวอื่นนะครับส่วนสกิล2ครับก็เป็นสกิลบัฟหน้าป้อมนะใช้สกิลแม่นยำสกิลแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีกว้าง350จุดคูลดาวน์สกิลอัลต้า12ไฮเปอร์9ก็ถือว่าเป็นสกิลที่กลางๆขอพอจะใช้ได้ครับแล้วก็แน่นอนความสามารถไฮเปอร์เพิ่มแร่ 1,000 ครับการใส่เกียร์นะถ้ามีแต่เกียร์ฟรีก็ไม้คาถาปล่อยตัวไวเอามาติดความสามารถเผื่อน้องๆเนี่ยยังไม่ได้ปั้นแม็กสลับเป็นไฮเปอร์ได้นะตัวนี้เน้นความสามารถได้ครับไม้คาถาปล่อยตัวไวนะหรือคาถาบนดำก็ได้ช่องกลางก็เกียร์ป้องกันดีสุดช่องสุดท้ายก็กระเป๋าออกสกิลนะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันดูนะครับต้องบอกก่อนว่าผมใส่อัปเกรดธาตุฉะนั้นเนี่ยน่าจะตีหนักอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับอาจจะแบบ1ดอกหายวาบเลยก็ได้นะหรืออาจจะเหลือสักนิดหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันครับดาเมจของริมูรุนะครับนี่ด้านธาตุของบัฟเดือนครับก็สบายสบายครับนี่บัฟหน้าป้อมนะครับถือว่าบัฟไวแต่เอฟเฟกต์เนี่ยขึ้นแอบช้านิดนึงนี่ถ้าใช้ติดดีต้องเอฟเฟกต์ขึ้นไวนะครับอันนี้ถือว่าจริงๆมันควรจะต้องตายในดาบเดียวก็ได้นะเพราะว่าใส่เป็นอัปเกรดธาตุนะครับแต่ถือว่าตีหนักนะครับเดี๋ยวทดสอบอีกด่านหนึ่งให้ดูนะว่าสกิลมีการข้ามไปขนาดไหนนะจะได้เห็นชัดเจนครับก็อย่างที่บอกนะว่าแบบถ้ามันเป็นธาตุไม้เนี่ยผมว่าจะ OP ขึ้นมากกว่านี้นะครับพอเป็นธาตุน้ำปุ๊บก็ตามสภาพครับเดี๋ยววันนี้ทดสอบให้ดูนะก็จะเจอทั้งไฟเจอทั้งน้ำครับแล้วก็เอาแสงมาตัวหนึ่งนะครับทดสอบดูว่าตัวตีเขาแตกได้บ้างหรือเปล่านะครับโอเคครับจัดไปครับนี่ข้ามชัดๆเลยครับข้าม2นะครับชัดเจนครับดาเมจถือว่าค่อนข้างจะมีความหนักอยู่ประมาณหนึ่งนะครับคือคาดหวังได้บ้างผมใช้คำนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมคล้ายๆเดียโบนะครับผมก็มองว่ามันเป็นลักษณะของตัวเสริมนะครับแต่ผมใช้คำว่ามันก็เก่งพอมันก็ดีพอนะครับในลีกทั่วๆไปแต่ว่าหลายคนก็จะคาดหวังโอ้นี่มีข้ามลึกอยู่เหมือนกันนะถือว่าข้ามลึกค่อนข้างชัดเจนนะครับอันนี้ก็โอเคนะถือว่าเป็นจุดเด่นจุดดึงครับอย่างน้อยอย่างที่บอกนะถ้ามีเกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนครับแล้วก็ไปคาดหวังในส่วนของลดหลบครับอันนี้ก็ได้อยู่นะผมไปจัดเกมตั้งรับตัวเดียวครับโดนตีเละเลยครับเล่นไป15รอบเนี่ยโดนตีกับเละเทะหมดเลยนะลืมครับเดี๋ยวมาทดสอบครับเจอกับบากิอันที่3ครับบากิอันที่3ก็9ดาวแม็กผมเกือบแล้วกดติดมาทำไมเนี่ยเจ้าบอสคอนดอร์นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับผมกดออโต้เลยแล้วกันนะบากิเป็น9ดาวแม็กปล่อยตัวไวนะครับนี่แต่เราโอ้โหนี่ครับอันนี้คือต้องชัดเจนแบบนี้นะว่าน้ำเจอไฟมันต้องหายว่าหายว่าครับมันต้องแบบไม่แปลกเหมือนตอนที่รีซิโร่ตอนรีซิโร่มาเนี่ยโหแปลกมากผมว่ามันเป็นรอบที่เรนเจอร์แบบแปลกตลกนะแล้วตอนนั้นเนี่ยบากิยังถือว่ายังเก่งเต็มแม็กเต็มเหนี่ยวอยู่ยังไม่ได้ปรับอะไรมากมายนะคือตอนนี้แม้ว่าบากิปรับไปแล้วก็ยังเก่งอยู่ครับแต่อย่างที่บอกว่าบนท็อปตำนานจะเป็นอีกเรื่องนึงนะด้วยความที่ว่าเขาทางคอมโบอะไรต่างๆแล้วนี่ชัดเจนนะซึ่งเมื่อวานไปตีกับเดียโบไปดูแล้วกันนะครับคนละเรื่องครับอันนี้ถือว่าคนละเรื่องเลยนะชนะธาตุครับต้องเก็บกวาดต้องไม่ยืนคุยอันนี้ผมมองว่าผ่านเพราะว่าบากิลองไปตีดูแล้วกันนะครับต่อมาครับเจอ ID 6
อัพโพไซดอนที่ ID 6นะซึ่งทดสอบไปแล้ว 2-3 คลิปเป็นตัวที่นำมาทดสอบผมว่าเฮ้ยมันยังดูเก่งอยู่เยอะอยู่เงินนะโพไซดอนนะรอใครมีลองทดสอบดูได้ครับอ่ะเดี๋ยวมาเจอกับริมูรุครับดูกันว่าดาเมจจะเข้าไหมไม่มีเกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนนะอันนั้นว่าเป็นตีธรรมดา2ทีครับก็หวังผลได้ด้วยนะเพราะว่าดาเมจเขาหนักขึ้นมานะครับอันนี้ต้องชนะเท่านั้นนะครับถ้าแพ้นี่น่าเกลียดนะแพ้นี่ถือว่าผมมองว่าเฮ้ยธรรมดาเลยครับกลายเป็นตัวแบบชาวบ้านไปเลยนะสำหรับตัวของริมูรุนะครับเพราะว่าตัวเดียโบเนี่ยตัวของโพไซดอนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังใช้ดีอยู่เยอะอยู่นะใครมีครับก็ลองดูนะเอาโอเคต้องชนะให้ได้ครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะเรื่องของแม่นยำสกิลเนี่ยมันปรับขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้นนะครับก็อาจจะหวังผลมากไม่ได้นะครับอันนี้ผมว่าชนะส่วนหนึ่งนะด้วยเกียร์นะเพราะว่าเกียร์มันมีค่าปล่อยตัวไวนะครับแล้วก็บัฟเดือนก็ปล่อยตัวไวด้วยก็เลยจะได้เปรียบที่ตรงนี้อ่ะก็ยังเห็นอยู่นะว่ายังมีจังหวะที่ยังไม่ได้ถึงขั้นตีเข้านะครับแต่ว่าตีติดธรรมดา2ทีเนี่ยเรนเจอร์มีสะอึกมีตาอยู่งั้นแสดงว่าความหนักของมันเนี่ยถือว่าชัดเจนอาจจะต้องไปรีดความเก่งด้วยเกียร์นะต่อมาเจอเรมที่ ID 5นะครับมีคนบอกว่าที่เรมมันแพ้นะครับเพราะว่าไม่ได้วางว่องไวมาบัฟนะครับก็ต้องใช้คำว่าก็มีผลอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นรอบที่เรนเจอร์แปลกนะเรมกับเอมิเลียนครับคือถ้าเกิดวางเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันทำให้เรนเจอร์ตีหนักอย่างรุนแรงครับแล้วก็ความถึกก็ด้วยดูเอานะมีผลครับผมก็ว่ามันแปลกนะเรนเจอร์นะหลังๆเนี่ยเริ่มจะมีอะไรแปลกๆจริงๆมันแปลกมาตั้งนานแล้วล่ะเรมนี่เกียร์มันให้เกียร์ชาวบ้านนะแต่พอเรมเนี่ยพอเป็นอัลตร้าเป็นไฮเปอร์แม็กเนี่ยแล้วมาโดดๆเนี่ยมันเห็นชัดเจนเลยครับว่าแบบดูเปราะๆยังไงก็ไม่รู้นะฉะนั้นเนี่ยการวางเรนเจอร์มีแค่2ตัวเท่านั้นนะที่ทำแบบนี้ได้ในเกมนะซึ่งผมก็ไม่รู้ครับตัวเกมจะปรับไปถึงตอนไหนอันนี้คือเขาไม่ได้เนิร์ฟนะเรมเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับตั้งแต่ตอนมาแรกๆเลยนะซึ่งมันต้องอาศัยนะครับการบัฟนะมันก็จะโหดมากขึ้นแต่โอเคอย่างนี้ชนะได้ก็โอเคนะถือว่าชนะได้ครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่เกียร์นะอัปเกรด5หลบสกิลครับไม่ได้แบบว่าใส่เกียร์กลางๆมาตีนะใส่เกียร์ปกติเลยครับตัวสุดท้ายครับอันนี้เดี๋ยวเอาเป็นธาตุแสงดีกว่าเดี๋ยวผมทดสอบเป็นตัวบาวล็อกละกันเอาบาวล็อกของ ID 3นะครับเนื่องจากว่าทำเป็น9ดาวนะครับจะเป็น9ดาวเวล160นะเดี๋ยวตีกับ ID 3อีกรอบนึงครับทางนั้นมีโจมตีสกิลโดนแน่นอนตัวนี้เดี๋ยวดูกันเพราะว่าบาวล็อกเนี่ยถ้า1ต่อ1เป็นตัวเปราะบางนะถือว่าเป็นตัวเปราะบางนะครับแต่ว่าเกียร์เนี่ยโจมตีสกิลโดนหน่อยครับดูครับว่าจะหลบรอดได้ไหมจะโดนตีแตกได้ไหมนะครับอันนี้มาวัดกันเลยนะเพราะว่าเราต้องการให้ริมูรุเนี่ยมันช่วยจัดการครับตัวแสงมืดนะครับกับตัวธาตุน้ำได้บ้างนะดูครับผลจะออกมาเป็นยังไงครับซัดดาเมจไปดูเหมือนความเข้าจะไม่ค่อยเข้าตักเท่าไหร่นะทางนั้นเนี่ยโจมตีสกิลโดนแน่นอนครับทางเราอาศัยตี2ฮิตนะตี2ฮิตนี่โอ้โหแตกอยู่กันโอ้โหดูนะเราก็ดูจะหลบได้ดีอยู่นะครับเราดูจะหลบได้ดีอยู่นะครับแต่ก็เกียร์ด้วยนะเกียร์นะครับพอได้เป็นทีมก็ต้องดูตัวรอบข้างด้วยนะครับแล้วก็ตีแม่นยำสกิลอย่างที่บอกว่าไม่ได้ปรับเยอะเลยนะครับก็คงต้องพึ่งนะเรนเจอร์นะครับแล้วก็ตัวฝั่งศัตรูด้วยครับขึ้นอยู่กับว่าไปตีตัวไหนตีบางตัวก็จะโดนเป็นพิเศษนะครับตีบางตัวก็จะแทบไม่เข้าเลยนะซึ่งวันนี้ก็เห็นแล้วว่าตัวเข้าบ้างไม่เข้าบ้างครับแต่ผลรวมก็โอเคชนะอยู่นะส่วนหนึ่งก็ด้วยเกียร์นะครับนะครับด้วยเกียร์นะมีอัปเกรดท่านนะครับมีตีธรรมดาโดนเบิ้ลนะครับแล้วก็ปล่อยตัวไวนะครับก็เลยได้เปรียบตรงจุดนี้อย่างที่บอกถ้าจะใช้นะครับก็ควรจะต้องมีเกียร์ที่ดีสักนิดนึงครับมีผลนะแต่อย่างที่บอกว่าตอน9ดาวแม็กเนี่ยตอนที่ผมจับเนี่ยผมรู้เลยว่าเฮ้ยมันโหดไปอีกระดับนึงเลยอย่างที่บอกว่าเรนเจอร์ในยุคปัจจุบันเนี่ยพวกค่าแฝงพิเศษเนี่ยมันมักจะอยู่ในร่าง9ดาวนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นทุกตัวนะผมจะคำนี้ว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นทุกตัวแต่บางตัวนี้อยู่นะครับอย่างตัวนี้ไม่รู้ผมว่าอยู่ในร่าง9ดาวนะ
ใครมี9ดาวนะครับลองทดสอบดูก็ได้นะถ้าจะทำนะครับก็ควรจะต้องมีเกียร์ดีๆสักนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่แบบโอ้โหทำไปเปลืองวัตถุดิบทำไปไม่ใช่ตัวแบกบอกก่อนนะไม่ใช่ตัวแบกนะครับโคโรโบรอบนี้นะมีจุดที่ชัดเจนเลยนะครับว่าไม่ได้แบกเท่าไหร่ต่อให้ปรับแล้วเนี่ยก็คือใช้งานดีขึ้นมานะครับแต่ก็ชัดเจนนะผมว่าชัดเจนอยู่เหมือนกันนะพอจะปราบโพไซดอนได้แม้ว่าจะอาศัยบัฟเดือนด้วยนะครับตีเดิมชนะได้ยังดีกว่าแพ้นะแพ้คือน่าเกลียดเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าตัวของบากิจะยืนได้บ้างไหมแต่ว่าทีมนี้ผมมีน้ำสองตัวนะครับก็ไปดูนะนี่ดาเมจของเขานะครับยิงเข้าไปเอ้ยก็ยังยืนได้อยู่บ้างโยนเข้าไปอีกโอ้โหบากิเป็นไงยังยืนได้อยู่บ้างครับต้องโหจริงๆมันควรจะต้องตีให้หายนะแต่ว่าเล่นกันเป็นทีมนะอย่างที่บอกครับก็มีตัวบัฟตัวช่วยครับตัวยืนขวาครับแต่ว่าก็เหลืออยู่แค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับเซฟปอมนิดนึงนะเขาใช้ตัวบินนะครับนี่บากิต้องยืนไม่ได้ครับแต่มันควรจะต้องหายได้มากกว่านี้อันนี้คือยังติดพลาดอยู่เยอะนะยิงเข้าไปเปี้ยงโอ้โหนี่ครับรูปสกิลครับของริบูรุนะครับยังติดอยู่เลยครับแต่ก็ไม่ถึงกับตายกว่าเดี๋ยวเอาจริงๆมันแบบคนคงจะบ่นกันเยอะนะแต่ว่าปรับให้มันเก่งขึ้นมานิดนึงก็ยังดีนะถือว่าปรับเก่งขึ้นมานะครับดีกว่าแบบไม่ได้เลยนะซึ่งหลายคนก็ชื่นชอบนะในโคโรโบรอบนี้ปรากฏว่าก็ไม่ได้เก่งตามที่ต้องการตรงนี้เราไม่สามารถรู้ได้ครับบางรอบก็อย่างที่บอกว่าตัวหน้าโคโรโบอาจจะแบบไม่ได้ถึงขั้นดังมากไม่ถึงขั้นรู้จักมากทำไมถึงโหดเหลือเกินครับแต่บางรอบโอ้โหดังมากจริงทำไมไม่โหดอย่างที่คิดไม่รู้เลยผมไม่รู้เลยนะครับว่าเขายังไงนะครับผมรู้แค่บางเรื่องเท่านั้นนะบางทีแบบตกลงกันไว้แบบนั้นนะครับหรือมีอะไรไม่รู้ครับมันเลยออกมาเป็นแบบนั้นนะจริงๆมีบางจุดนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นแบบไหนป่ะเอาเป็นว่าไม่บอกดีกว่านะครับเอาเป็นว่าอ่ะมาปรับแล้วก็ปรับนะแต่ก็ปรับได้เท่านี้จริงๆไม่ชอบข้ามครับง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น FC นะครับของโคโรโบนะครับของอนิเมะเนี่ยก็ต้องจัดผมใช้คำว่าต้องจัดถ้าไม่จัดก็ไปจัดเกียร์ก็ได้นะครับเกียร์คือแจ่มแน่นอนคืออย่างเงี้ยแหละไปเปิดเกียร์ให้ได้ก่อนแล้วเอาเกียร์นะมาใส่ให้เรนเจอร์สมมติว่าเปิดได้แล้วนะแต่ถ้าเกิดยังเปิดไม่ได้ครับก็เอาครับรูบี้นะเอาตัวกระชากก็ได้นะไปเปิดเรนเจอร์ครับรูบี้เปิดเกียร์จะได้ทั้งเกียร์ได้ทั้งเรนเจอร์นะอันนี้ขอให้โชคดีนะตอนที่ลงคลิปเนี่ยน่าจะเป็นการเพิ่มเรทของกู้เทพทำแล้วก็เกียร์อันนี้ไปลุ้นเอาคลิปนี้ผมอัดเอาไว้เมื่อคืนนะก็ต้องรอดูนะครับว่าเกียร์จะมาเป็นเกียร์รวม3ชิ้นครับหรือแยกชิ้นเป็นพิเศษไหมแต่ว่าคู่เทพน่าจะเป็นอยู่ในตู้นะครับที่ออกมานะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถือว่าเก่งขึ้นมาประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับก็คงต้องพึ่งเกียร์ชนิดหนึ่งด้วยความที่ว่าเกียร์ของผมเนี่ยมันถือว่าเป็นเกียร์ที่ดีพอใช้ได้เลยนะครับแม้ว่าจะไม่มีโจมตีสกิลโดยแน่นอนแต่ก็หวังผลได้ซึ่งถ้าเกิดน้องๆเนี่ยมีโจมตีสกิลโดยแน่นอนนะมีเกียร์ช่องกลางดีๆชนิดหนึ่งเนี่ยผมว่ามันก็เก่งขึ้นมาได้แต่ว่าก็ยังไม่ได้ถึงขั้นเป็นตัวแบกนะครับด้วยธาตุผมบอกแบบนี้ว่าด้วยธาตุละกันถ้ามันเป็นธาตุไม้เนี่ยผมว่ามันจะเป็นตัวแบกดาเมจได้อยู่เหมือนกันนะที่ผ่านมาเนี่ยพวกไหวพริบไม้ที่ดีมีเยอะนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะแต่ว่าพอเป็นน้ำปุ๊บเนี่ยมันก็เลยใช้งานค่อนข้างจะยากขึ้นนะครับโอเคนะครับใครเปิดกระชากนะครับยังไม่ได้อะไรหรืออยากได้ไอดีโดยตรงนะก็แนะนำนะครับเว็บครบวงจรนะนามี่นะครับนามี่เติมเกมนะครับ Evolution ไปแล้วนะครับเป็นนามี่ Store เดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักบุตรคอมเมนต์นะเบื้องต้นไปดูรายละเอียดบนเว็บสมัครสมาชิกก่อนนะเพราะว่าก็จะได้ส่วนลดบนเว็บอีก7 point นะครับแล้วก็โค้ดเนี่ย TKXNM01 นะครับก็ยังใช้เป็นเติมเกมนะลด 10% ได้อยู่นะแต่ว่าไปดูบนเว็บได้เลยนะครับบอกเลยนะครับว่าเดี๋ยวเขาจะอัปเดตค่อนข้างจะใหญ่โตมโหฬารอยู่กันเดี๋ยวคงจะมีอะไรต่างๆนะให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปได้
ชิญชมกันได้เลยนะรายละเอียดไปดูบนเว็บนะซึ่งข้องใจสงสัยตรงไหนนะครับบนเว็บก็จะมีลิงก์ครับไปที่หน้าเพจนามิเติมเกมก็ทักแชทไปดูได้นะครับแล้วก็กิจกรรมบนเพจโอ้โหตอนนี้คือเยอะเลยนะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าเก่าที่กลับมาแบบทำเต็มที่เลยนะตอนนี้คือเรียกได้ว่ามาบูทนะครับในส่วนของเพจแล้วก็มาทำเว็บหลักๆคือบนเว็บแล้วนะทุกอย่างเนี่ยจะไปอยู่บนเว็บกันซะเยอะนะส่วนอัปเดตก็ไปติดตามที่เพจได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับ Nami Store นะแล้วก็เพจ Nami เติมเกมนะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะก็ไม่ชอบก็ข้ามไปนะครับจะบ่นก็บ่นได้ผมเข้าใจนะเพราะว่าถ้าเกิดบ่นแล้วเนี่ยทำใหนะครับตัวเกมเขามีการพัฒนาขึ้นก็โอเคเพราะว่าผมเองก็บ่นเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางคนก็ต้องการนะเอาไปแบบช่วยแบกนะครับเอาไปช่วยเคลียร์ด่านต่างๆนะอันนี้มันก็มีผลแหละว่าบางคนรอคอยครับแล้วก็ไม่ได้ตามที่คาดหวังแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าอยากได้นะขอให้เปิดได้สำหรับคนที่อยากได้นะอยากให้ได้กันจริงนะเรนเจอร์กับเกียร์นะครับก็ไปจัดกันได้เลยนะอาทิเพจก็ไปเติมกันได้เลยนะครับราคาถือว่าค่อนข้างจะดีนะครับอันนี้ก็ไว้ใจได้ 100% ด้วยนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ